พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับถนนเดชช่อง74นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ PP Superview ล้อใหม่คุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสชสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับมารับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้อยู่นะครับมาดู SMS กันฮะช่วยเลือกให้นิดนึงครับระหว่างโคโลราโดกับเรนเจอร์ตัว4ประตูนะครับเป็นรุ่นล้อกระทะเอาไว้ใช้วิ่งภาคเหนือตอนบนนะครับวิ่งขนของเลือกตัวไหนดีครับหัวเดียวตัวเริ่มต้นเลยใช่ไหมเป็นตัว4ประตูอ๋อ4ประตู4ประตูแต่เป็นตัวโลตัวโล4ประตูตัวล่างตัวโลตัวเตี้ยเลยนะฮะวิ่งภาคเหนือวิ่งภาคเหนือตอนบนทางชันนะฮะโค้งเยอะคือเรนเจอร์เนี่ยถ้าเป็นตัวปกติตัว XLT ขึ้นไปหรือตัว Wildtrak เนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ค่อนข้างกำลังแรงม้าปกติครับแต่ถ้าเป็นตัวโลเนี่ยตัวเตี้ยมันประหยัดกําเครื่องมันนั่นแรงม้ามันนิดเดียวมันไม่สมกับบอดี้กำลังมันไม่ได้ใช่แต่ถ้าโคโลราโดเนี่ยเครื่องยนต์เขามีตอนนี้คือบล็อก 2.5 ที่กำลังโอเคเลยครับในการใช้งานขึ้นทางชันแล้วบรรทุกด้วยเนี่ยผมว่าเหนือกว่านะแล้วก็มิติของตัวรถเวลารถใหญ่วิ่งทางชันแล้วก็โค้งเยอะเนี่ยมันไม่คล่องตัวเวลาเจอโค้งพับๆเนี่ยผมว่ารถที่บานมันกว้างกว่าเขามันบานนะฮะโคโลราโดดูโอเคกว่านะถ้าเป็นวิ่งภาคเหนือตอนบนนะครับจริงๆอ่ะผมชอบถ้าเป็นวิ่งภาคเหนือตอนบน4ประตูนะแล้วคนของระดับมึงนะครับชอบไททันผมว่าไททันให้มาแล้วตัวล่างๆนะไททันให้มาค่อนข้างจะครบพอสมควรราคาโดนด้วยแล้วราคาถูกด้วยใช่ถ้าเป็นผมนะผมมองไททันอีกตัวนึงเพราะว่าไททันเนี่ยตัวล่างๆมักจะให้ของมาดีครับแล้วก็เติมมาให้แบบว่าจริงๆแล้วไททันเนี่ยถ้าเป็นตัว4ประตูตัวล่างสุดตัวเตี้ยเท่าเลยเนี่ยนะผมว่าวันนี้ครึ่งโดยครึ่งยนต์เองที่ก็ไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นนะพี่เอกว่าไททันก็น่าเป็นตัวเลือกอีกตัวไททันจริงๆแล้วค่อนข้างคุ้มราคาแต่ว่าถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยยังเป็นเครื่องบล็อกเก่าติดอยู่อย่างเดียวเลยเป็นเครื่องบล็อกเครื่องสมเก่าที่ยังไม่ให้เครื่องใหม่ถ้าต้องเป็นโคโลเนี่ยตามช้อยที่เลือกเลยมาสด้าก็เหมือนกันมาสด้าถ้าเป็นตัวเตี้ยก็ใกล้เคียงกันครับกำลังจะน้อยถ้างั้นโคโลแน่นอนสุดครับสายครับขออนุญาตรับสายคุณบีครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีพี่กรทั้ง3ท่านนะครับครับผมอยากจะซื้อรถยนต์นะครับมันมีตัวมิดฟิลด์พุชิสตาร์ด้าดีวากอนนะครับผมครับตัว 2.8 ขับ4ครับผมแล้วก็เทอร์โบออโต้ครับผมครับปี 2,500 นะครับครับร้องเท่าไหร่ครับตัวนี้เขาตั้งราคาไว้ 2,500 ครับผมสูงไปนิดนึงสูงนิดนึงเหรอครับตัวนี้มันโอ้ตัวสุดท้ายใช่ครับใช่ตัวสุดท้ายไม่อื่นละจริงมันปรับปรุงในส่วนของสตาร์ด้ามาเกือบทั้งหมดแล้วล่ะใส่เทอร์โบเข้ามาไม่วิ่งเหมือนแบบดึงเบรกมือไว้ตลอดเวลาวิ่งดีขึ้นแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวขับ4ตัวสุดท้ายตัวท็อปแล้วเนี่ยตัวท็อปสุดท้ายตัว2,500แพงมันนิดนึงตัวนี้ไมค์เขาบอกไมค์ประมาณ140,000ครับผมตัวนี้เอาถ้าเทียบราคานะพี่ถ้าเอาราคาเป็นที่ตั้งแล้ว250,000พี่เพิ่มอีก20,000พี่ได้มิวเซเว่นใหม่กว่าเยอะเลยนะแต่ผมชอบพูดถึงไม่พูดถึงไงนี่เราพูดถึงว่าเราคุยกันให้ฟังถูกป่ะเพราะนี่มันตัว05มันเป็นเทคโนโลยีเก่าสตาร์ด้าตอนนั้นนะทีแวร์ก้อนเพราะนั้นราคามันต้องไม่ถึงไม่ต้อง
มันต้องต่อรองได้อีกพี่25ผมว่าสูงไปผมว่าแพงไปในความคิดผมนะ200,000 ต้นใช่มันจะมีอีกตัวก็มีสปอร์ตไรเดอร์สปอร์ตไรเดอร์ผมว่าก็แต่ราคามันจะไปผมว่ามิวเซเว่นดูคุ้มกว่าถ้าในราคา 250,000 200,000 กว่าเนี่ยนะไม่เกิน 300,000 ตัวมิวเซเว่นดูคุ้มตอบโจทย์หรือไม่ก็ตัวอิซูเวก้าได้เปรียบกว่าแต่ถ้าเป็นสตาร์ด้าตัว G-Wagon ตัว2008 Turbo ไม่ควรถึง 250,000 ครับตัวนี้น่าจะเท่าไหร่ครับได้ต่อราคาคุณผมว่าควรจะต่อมาถ้าเป็นผมใจผมต่อ 200,000 นะพี่ 200,000 นะฮะผมให้เต็มที่ไม่เกิน 200,000 200,000ครับผมถ้าสวยจริงๆรู้ประวัติจริงๆผมให้สุดท้ายเลยนะราคาสุดท้ายที่ผมเคาะระหว่าง 200,000 ถึง 220,000 ไม่เกินครับผมเพราะไม่อย่าลืมว่ารถมันวิ่งมา 107,000 แล้วนะรถมัน10กว่าปีแล้วนะมันปีที่11แล้วนะเข้าปีที่12แล้วนะถ้าเอามาเราต้องโดนพอสมควรนะปั๊มนี่ก็ต้องโดนนะตัวนี้ก็ถึงการใช้งานหรือการซ่อมบำรุงยังไงฮะรถพวกนี้มันเป็นรถที่สตาร์ด้าตัวนี้ครับมันก็ถามว่า ปั๊มมันก็เป็นปั๊มธรรมดา VE ธรรมดาก็ไม่ได้ดูอะไรมากแต่ว่ามันได้คือเทอร์โบขึ้นมาฉุดคือตัวเครื่อง2008เท่านั้นเองเทคโนโลยีตัว 4Wheel ก็ยังเป็นเทคโนโลยีตัว 4Wheel ยุคแรกๆซึ่งมันก็เป็นกลไกเรื่องของเมคานิกไม่ได้มีอิเล็กทรอนิกส์อะไรเข้ามามากมายถามว่าการดูแลรักษาดูแลซ่อมอู่ข้างนอกได้ไหมได้ไม่ได้แพงแต่อะไรสตาร์ด้าก็แพงพอสมควรเหมือนกันถ้าเทียบกับตัวต้าเทียบกับอีซูในปีเดียวกันนะคือถ้าดูแล้วถ้าเปรียบเทียบของอีซูมิวเซเว่นเนี่ยพวกเราน่าจะดีกว่าจะพูดถึงเรื่องคือถ้าราคา 250,000 ขึ้นเนี่ยถ้าราคา 250,000 ขึ้นไปวันนี้พี่ผมซื้อมิวเซเว่นไม่ดีกว่าเหรอและปีใหม่กว่าเทคโนโลยีใหม่กว่าใช่แล้วมิวเซเว่นขับ4ก็มีเต็มตลาดเลยแต่ตัวนี้เห็นมันเป็นออโต้ขับ4ผมก็เลยสนใจครับผมอ๋อมันเป็นออโต้มิวเซเว่นก็มีไม่ใช่เหรอพี่ออโต้ขับ4แต่มันจะสูงอ่ะถ้ามันจะดีราคาไปเยอะถ้าเป็นออโต้อ่ะครับแต่ปีไงพี่ห่างกับพี่เกิน 50,000 แต่พี่ได้รถห่างกันอีก5ปีอ่ะถูกปะล่ะครับเห็นตัวนี้ก็ว่ามันเป็นตัวท็อปเลยแล้วก็มีแอร์หลังเขาก็บอกมีแอร์หลังใช่เข้าใจพี่ออปชั่นมันได้ตัวเนี้ยปีมันลึกปีมันลึกรถมันวิ่งเยอะครับ 107,000 อ่ะพี่คิดดูดิ 104,000 ครับพี่ 104,000 เท่าที่ฮะก็นั่นแหละพี่เขาบอก 104,000 รถมัน10กว่าปีพี่เอามาอย่างน้อยพี่ก็เทปั๊มหมดสิคือถ้ารถบอดี้ไม่มีอุบัติเหตุมาหรือไม่จมน้ำมานะครับเครื่องยนต์ไม่เคยเปิดฝามาเนี่ยซับสภาพโอเคนะผมว่าเป็นรถที่ใช้ได้นะครับ G-Wagon ถ้าเทียบในยุคเดียวกันนะยังไม่มายุคคอมมอนเรียลนะฮะสปอร์ตไรเดอร์นะครับG-Wagon ผมว่า G-Wagon เนี่ยขับดีกว่ากำลังเครื่องยนต์โอเคกว่าถึงแม้จะเทียบกับตัว KZ หรือแม้แต่ตัว D4D เลยนะช่วงล่างดีกว่าช่วงล่างดีกว่าไรเดอร์สปอร์ตไรเดอร์ขับดีมากถือว่าโอเคเพราะว่าท่อนท้ายเนี่ยมันคือตัว Challenger ของ Mitsubishi ที่เป็นตัวแพงนำเข้านะฮะแต่เขาออกแบบมาแล้วก็ให้เอามาใช้กับรถ PPV ที่เป็นสเปคบ้านเราด้านหน้าคือรถกระบะด้านหลังคือ Challenger ถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันคือไม่มีแค่คอยสปริงหลังเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยมันสเปคของ Pajero เลยในระบบผมว่าตรงมันดูดีด้วยฮะผมชอบตรงมันแต่ในงบนี้อย่างที่พี่บอสบอกไปคือถ้าได้2หรือ2ต้นๆเนี่ยมันก็จะโอเคเพราะเราต้องมาเก็บรายละเอียดอีกพอสมควรสัก 200,000 ได้ไหมฮะประมาณนี้ถ้าสวยก็รับได้นะต่อเขาไปก่อน 200,000 ก่อนพี่เป็นเกรงใจทำไมอ่ะต่อ 200,000 ก่อนแล้วไม่ไหวก็ขยับขึ้นมา21 22เลยว่าไปมันคือผลประโยชน์พี่ล้วนๆน่ะครับผมใช่ป่ะครับผมพี่ซื้อต่อเต็นท์หรือพี่ซื้อต่อเพื่อนอ่ะผมถามก่อนอันนี้เป็นรถบ้านนะครับรถบ้านนี่ก็ต่อได้นี่ครับเพราะมันอยู่ที่เราพี่ซื้อถูกพี่ก็ต้องให้เหตุผลให้เขาฟังว่า1วันนี้รถ11ปีซื้อมาไม่ชอบมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอาถ้าเอาพื้นฐานแล้วนะถ้าเป็นผมเลยนะต่อแล้ววันนี้พี่ใจพี่ปักชอบไปแล้วอย่าแสดงออกเขาเห็นว่าเราชอบมากครับไม่งั้นเขาจะไม่ลดให้เราถ้ามันเฉยๆผมว่าผมเปรียบเทียบพี่ฟังนะถ้าพี่ซื้อมาได้ 200,000 พี่ต้องทำอะไรบ้าง1ของเหลวพี่ต้องเปลี่ยนโดยธรรมชาติอยู่แล้วทั้งคันเพราะรถมัน11ปีเราไม่รู้เจ้าของเก่าใช้มายังไงบ้าง2พี่มีคิดแต่ว่าพระเบรกมันจะหมดมั้ยยางคันนี้สีภายนอกดีไหมครับตัวถังสวยไหมสีดูจากนี่ก็เป็นสีขาวทูโทนนะฮะขาวทองนะครับผมขาวทองทูโทนแล้วผมถามพี่ว่าเนี่ยพวกเนี้ยยางอยู่ในสภาพดีไหมป้าเบรกโอเคไหมแล้วพี่เอามาชุดโฟร์วิวเกียร์ฝากใช้ได้ไหมพี่ก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเฟืองหน้าเฟืองท้ายอีกพวกนี้มันเงินทั้งนั้นนะครับ
แบตเตอรี่พี่ไม่เปลี่ยนใหม่พี่ไม่โละทิ้งเปลี่ยนใหม่ใช้ใหม่ของตัวเองไม่ดีกว่าลองต่อดูก่อนพี่ถ้าเขาลงมา20ต้นซื้อถ้าลงมาเนี่ยก็ถือว่าโอเคซื้อตัวนี้ได้ได้ครับน่าเล่นนะพี่ต้องบอกว่าขอเป็นค่าซ่อมแล้วกันขอไว้เป็นค่าดูแลมันแล้วกันใช่ป่ะถามก็คือครับก็คือง่ายก็คือต้องบำรุงระยะยาวก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่ไม่มีอะไรน่ากลัวครับพี่ก็ต้องเทสปั๊มหัวฉีดอีกอ่ะเชื่อผมเนี่ยเอามาพี่ก็ต้องมันก็ต้องมีเงิน 10,000-20,000 ไว้สำหรับทำรถอ่ะแล้วผมไม่มั่นใจว่าคลัตช์มันจะมาหมดที่เราหรือเปล่าเกียร์เราไม่ดีนะครับเกียร์ออโต้ซ่อมไม่แพงว่างั้นนะดูแล้วซ่อมไม่จุกจิกไม่มีอะไรแพงครับตัวนี้ครับผมพี่ต้องลองให้ดีนะเกียร์ออโต้เปลี่ยนปกติเกียร์เปลี่ยนไม่กระชากไม่กระตุกนะครับลองขับดูระบบตัวขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel ทำงานใช้ได้ปกติรถตัวถังสวยบอดี้สวยไม่มีชนไม่หนักมาเบาะไม่มีขาดอย่างนั้นซื้อได้ 200,000 ต้นคุยเลยพี่จัดไปต้นนะฮะครับต่อ200,000ยังได้เลยพี่ครับผมครับผมได้ข้อมูลนี้นิดนึงเพราะผมไม่รู้ราคาประมาณเท่าไหร่นะฮะเห็นครับก็ผมบอกพี่อ่ะพี่ต้องตอบประมาณนี้ถ้าเขาถามมาทำไมถึงตอบขนาดนี้บอกว่าพี่ผมเก็บไปค่าซ่อมพี่ยังไม่รู้เลยว่าโชคเสียหรือเปล่าพี่โดนโชคอีกหรือเปล่า4ต้น11ปีผมว่าโชคก็ต้องเปลี่ยนอายุมันเยอะเกินไปใช่ไหมพูดถึงใช่พี่ด้วยอายุไงแต่ว่าถามว่าถ้าสมมติพี่ซื้อมา 200,000 พี่ทำอีกสัก 30,000 คุ้มไหมคุ้มครับกำลังคิดอยู่ว่ามันก็มีที่บอกว่าเป็นตัวมีเซเว่นอยู่เหมือนกันผมก็มองอยู่แต่ก็ราคามันจะสูงไปหน่อยก็เลยเห็นตัวนี้มันแต่ถ้ามันสูงมันซ่อมน้อยกว่าไงรถมันใหม่กว่าพี่ถ้าพี่งบไปไหวพี่ก็ไปมีเซเว่นแต่ถ้างบไปไม่ไหวแล้วกำลังได้แค่นี้ก็เอาคันนี้แต่ว่าต่อราคาถ้ามีเซเว่นนี่มันก็อยู่ถ้าตัวเนี้ยถ้าเป็นเกียร์โต้มีเซเว่นมันก็ได้ประมาณสัก206มีไหมฮะพูดถึงก็ประมาณนั้นแหละพี่ประมาณนี้ได้มี206พี่ก็ต่อได้อีกต่อมา23ต่อมา22ต่อมา202 203ก็ลดให้อยู่นะลดการเซเว่นนะฮะใช่ครับเซเว่นนะซื้อขายรถนี่นะพี่ลดราคากัน 2-30,000 บาทนี่มันเรื่องเล็กมากเลย 3-40,000 4-50,000 เรื่องปกติต่อรองได้ครับแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ซื้อรถเท่าไหร่ครับครับอยากได้รถครอบครัวเออมีลูกก็เลยอยากได้รถเจ็ดที่นั่งครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมครับพี่ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปเบรกโฆษณาครับสักครู่เดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้าครับไปพร้อมคุณแน่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 